ำไยยุคใหม่เนี่ยผมว่าต้นต้องเตี้ยนะครับแล้วก็ปลูกในระยะชิดเหตุผลก็คือต้นเตี้ยเนี่ยทำให้เราดูแลรักษาง่ายทำผลผลิตได้คุณภาพก็ทำได้ง่ายแล้วที่สำคัญก็คือเราใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยไม่ต้องสิ้นเปลืองมากเพราะว่าต้นเตี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีในเรื่องของการใช้เกษตรสมัยใหม่เข้ามาร่วมกับภูมิปัญญาครับครับเราจะเริ่มจากการปลูกลำไยระยะชิดหรือว่าปลูกทีนะครับระยะที่แนะนำเนี่ยก็ตั้งแต่4คูณ10เมตร1ไร่ได้100ต้น6คูณ6เมตร1ไร่จะได้44ต้นแต่เงื่อนไขสำคัญของการปลูกระยะชิดคือเราจะต้องควบคุมทรงพุ่มให้เตี้ยเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวนะทรงที่เราศึกษาแล้วได้ผลดีก็คือทรงฝาชีหงายนะวิธีการตัดแต่งก็คือเราจะตัดแต่งกิ่งที่มันตั้งตรงขึ้นไปแล้วก็กิ่งที่ทำมุมเกิน45องศาออกให้หมดรูปทรงที่ได้จะคล้ายกับฝาชีที่ครอบกับข้าวเราจึงเรียกทรงนี้ว่าเป็นทรงฝาชีหงายครับถือว่าตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราอาจจะเริ่มทำตั้งแต่ต้นเล็กๆอันนั้นเขาเรียกว่าจัดทรงต้นนะครับถ้าทำแบบนี้จะดีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสวนลำไยบ้านเราเนี่ยจะปล่อยลำไยต้นใหญ่ก่อนถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับวิธีการทำก็คือเราจะค่อยลดความสูงก็คือในปีแรกเนี่ยเราอาจจะเอากิ่งที่อยู่ชั้นบนออกก่อนนะครับพอให้แตกใบแล้วก็บังคับให้ออกดอกเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยไปลดความสูงอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เปลือกเนี่ยแตกเพราะเราเปิดตรงกลางออกเยอะนะลำต้นเนี่ยรับแสงเต็มๆเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือในช่วงฤดูฝนนะเพราะความชื้นมันสูงนะครับจะช่วยลดการแตกของเปลือกได้นะนอกจากนี้แล้วกิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยนะครับเราควรจะใช้กิ่งที่เราตัดแบบนี้นะฮะเอามาวางไว้นะครับเหมือนเป็นร่มนะบังไม่ให้แดดจะสัมผัสกับกิ่งโดยตรงนะช่วยลดการแตกได้อีกระดับหนึ่งครับส่วนลำไยยุคใหม่เนี่ยที่คุยไปก็คือเป็นลำไยต้นเตี้ยและปลูกระยะชิดลำไยต้นเตี้ยเนี่ยข้อดีก็คือผลผลิตโดยรวมเนี่ยนะครับเขาจะมีคุณภาพดีนะเนื่องจากว่าเราดูแลได้ทั่วถึงและที่สำคัญก็คือถ้าติดดกเนี่ยเราก็จะตัดแต่งช่อผลออกทีนี้ลำไยคุณภาพดูยังไงก็จะดูว่าหนึ่งผลมีขนาดใหญ่สีผิวสวยนะและที่สำคัญคือถ้าเราตัดแต่งกิ่งโปร่งเนี่ยนะจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการใช้แรงงานแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยลดลงได้ 20-40% ของต้นทุนทั้งหมดถ้าเทียบกับลำไยต้นสูงอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกษตรกรที่สนใจอยากจะทำลำไยทรงเตี้ยระยะชิดนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และที่สำคัญก็คือเกษตรกรต้องลองนะฮะต้องเป็นนักทดลองนะครับปุ๋ยที่ดีที่สุดของลำไยก็คือเงาเจ้าของสวนครับ